สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเบื้องต้นสำหรับช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับตามรายงานจาก Daily Mail เนี่ยเขาก็บอกว่างบประมาณการเสริมทัพเบื้องต้นของแมนยูจะอยู่ที่ราวๆ35ล้านปอนด์เท่านั้นครับมันก็มีสาเหตุนะหนึ่งเลยก็คือเรื่องของผลงานในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็สองก็คือทางสโมสรเนี่ยมีการใช้เงินไปเยอะมากๆนะครับทั้งเรื่องของการจ่ายสิ่งต่างๆหลักๆเนี่ยก็คือการจ่ายเม็ดเงินค่าตัวมหาศาลนะครับเรื่องของเกี่ยวกับการจ่ายเม็ดเงินค่าเหนื่อยออปชั่นต่างๆให้กับนักเตะมหาศาลเช่นกันนะครับทำให้เรื่องของงบเบื้องต้นในการใช้ได้เนี่ยมันก็มีค่อนข้างน้อยมีทางเดียวครับก็คือทางสโมสรต้องมีการขายนักเตะหลายคนออกจากทีมนะครับเพื่อทำรายรับเข้ามาแล้วก็ลดเพดานค่าเหนื่อยรายจ่ายลงนะครับนั่นคือวิธีเดียวที่จะทำได้นะฮะนอกเหนือจากนั้นก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับว่าจะมีรูปแบบไหนอีกนะครับแน่นอนครับว่าแมนยูต้องซื้อนักเตะค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนหลายตำแหน่งนะฮะโอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ตลาดรอบเดียวแต่ซัมเมอร์แรกเนี่ยก็อยากแบบซื้อได้สักครึ่งหนึ่งของรายชื่อที่มีข่าวก็พอนะครับอ่ะนี่คือข้อมูลที่เอามาให้รับฟังกันส่วนเรื่องของโปชิติโน่นะครับตามข้อมูลจากเดวิดออสตีนนักข่าวคนดังเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงนี้แมนยูก็จะมีข่าวเชื่อมโยงกับโปชิติโน่อย่างหนักหลังจากที่พอตมีการแยกทางกับเชลซีอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งประเด็นของพอตกับแมนยูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าพอตกับแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่แมนยูมีทีท่าว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมเนี่ยรายชื่อของโปชิติโน่เนี่ยจะขึ้นมาเป็นตัวเต็งทันทีนะครับซึ่งรอบนี้ก็กลับมามีข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องรอติดตามกันตามข้อมูลของออสตีนเนี่ยเขาบอกว่าโปชิติโน่เคยมีการพูดคุยกับทีมงานอินิออสมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการทาบทามมารับงานสโมสรนีสนะครับดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างโปชิติโน่กับทีมงานของอินิออสเนี่ยก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วกันนะครับคือเคยมีการพูดคุยกันมาเคยมีการสนทนากันมาในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่เรื่องของการที่เอาโปชิติโน่มาเชื่อมโยงกับแมนยูในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันก็เป็นการคาดการณ์ที่ค่อนข้างยากซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่มันเป็นประเด็นที่ต้องรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเอริกเทนฮากก่อนแล้วก็เรื่องของการมองหาผู้จัดการทีมรายใหม่เนี่ยโดยที่เล็งไปที่โปชิติโน่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับส่วนในรายของแมคเคนน่าที่มีข่าวกลับมาทำงานที่สโมสรแมนยูเนี่ยนะฮะในรอบนี้ก็มีข่าวโดยที่แมนยูให้ความสนใจในการดึงแมคเคนน่ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่เอริกเทนฮากไปเลยนะครับคือช่วงนี้นะครับแมคเคนน่าจะมีข่าวกับเชลซีด้วยนะครับแล้วก็แมนยูเราด้วยนะที่มีการมองหากุญซือรายใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มีไบรตันด้วยนะที่มีการแยกทางกับทางเดเซบี้ไปนะครับไบรตันก็ต้องการกุญซือรายใหม่หลักๆประมาณนี้นะครับทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงซึ่งทางฝั่งของแอปสวิตเนี่ยก็พยายามที่จะให้ทางแมคเคนน่าคุมทับต่อไปนั่นแหละอยากแบบมีความต่อเนื่องนะครับเพราะว่าผลงานดีแบบปีต่อปีเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดได้นะครับก็อยากให้แมคเคนน่าคุมทับต่อให้อยู่รอดในลีกสูงสุดต่อไปนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแมคเคนน่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะบอกปัดสัญญาฉบับใหม่กับทางแอปสวิตออกไปนะครับท่ามกลางกระแสข่าวที่ตัวเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมที่ให้ความสนใจอย่างที่ผมบอกรายชื่อกันไป BBC รายงานตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจุดสำคัญก็คือแมคเคนน่ามีแนวโน้มที่จะบอกปัดสัญญาทำให้โอกาสการย้ายไปคุมทัพสโมสรใหม่เนี่ยมันก็ถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้เปิดกว้างแล้วกันนะครับแต่ไม่รู้นะว่าจะเป็นทีมไหนนะครับก็ต้องรอดูในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับหรืออีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะทำให้ตอนนี้ครับกระแสข่าวที่มีการเคาะกันออกมานะเกี่ยวกับกุนซือที่
แมนยูมีข่าวให้ความสนใจล่าสุดนะครับที่แบบเพิ่มรายชื่อขึ้นมาแล้วกันดิมาซิโอครับนักข่าวคนดังของฝั่งอิตาลีเขาก็เคาะกันออกมาเนาะว่ามีแมคคาน่าแหละที่เพิ่มเงินเข้ามาล่าสุดนะครับมีโรเบโตเดเซบีนะครับแล้วก็มีโปชิติโน่ที่กำลังว่างงานอยู่นะครับเดเซบีกับพอร์ตเนี่ยนะฮะง่ายไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับเพราะว่าว่างงานละแต่แมคคาน่าต้องมีค่าชดเชยแหละนะครับถ้าเกิดมีสัญญาอยู่นะซึ่งก็มีอยู่แล้วนะฮะแต่เรื่องของค่าชดเชยเนี่ยจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรื่องของเกี่ยวกับสัญญาด้วยเรื่องของการโกงราคาค่าชดเชยต่างๆมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นการดึงจากสโมสรชั้นนำอยู่แล้วนะครับการเจรจาก็ไม่ต้องเสียอะไรมากมายนะครับก็มารอติดตามกันแล้วก็ตามรายงานเพิ่มเติมจากดิมาซิโอนะครับเขาก็บอกว่าเอริกเทนฮากเนี่ยในตอนนี้ก็มีโอกาสไปได้สูงนะที่จะมีการแยกทางกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากตามการคาดการณ์หรือว่าข้อมูลเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าไม่ว่าทางเอริกเทนฮากจะพาทีมคว้าแชมป์ได้หรือว่าไม่ได้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายไปอยู่ดีนะครับทางทีมงานอินเนออสเนี่ยน่าจะมีการตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์เรื่องของการแยกทางเนี่ยมันค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงเป็นอย่างมากในตอนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าทางดิมาซิโอครับเป็นนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงก็จริงนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดิมาซิโอถ้าเกิดเล่นข่าวในทางฝั่งอิตาลีเนี่ยเชื่อถือได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นข่าวทางฝั่งอังกฤษเนี่ยคุณต้องกรองกันแล้วก็ต้องฟังหูไว้หูกันหน่อยส่วนนักข่าวอีกหนึ่งคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างอาเฟโดเปดูร่านะครับเขาบอกว่าโรเบโตเดเซบีมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่หรือรับงานกลุ่มทัพสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกุนซือที่อย่างที่บอกกันไปครับว่างงานอยู่แล้วก็มันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องรอติดตามมาดูต่อไปนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของยัฟสตัมนะครับมีรายงานกันออกมาเป็นกระแสข่าวกอสซิปนะครับระบุออกมาว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังติดต่อให้ทางยัฟสตัมเนี่ยอดีตแนวรับของแมนยูกลับมารับงานที่สโมสรอีกครั้งนะครับซึ่งบทบาทแน่นอนเป็นบทบาทเกี่ยวกับเบื้องหลังบทบาทที่คร่าวๆเนี่ยนะฮะข้อกันออกมาก็คือยัฟสตัมจะเป็นตัวที่เชื่อมโยงระหว่างสโมสรกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคนะครับมันอาจจะโยงประมาณว่าเป็นที่ปรึกษาคอยแบบว่าขอคำแนะนำเวลามีประชุมก็จะมียัฟสตัมเนี่ยเข้ามาประชุมด้วยแล้วก็ขอความคิดเห็นคำแนะนำต่างๆนะฮะจากคนที่มีประสบการณ์ทางด้านฟุตบอลค่อนข้างเยอะอย่างทางยัฟสตัมนี่แหละแล้วก็เคยเป็นอดีตนักเตะของแมนยูด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าสนใจนะฮะแต่ว่าตำแหน่งโดยตรงเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าตำแหน่งนี้ชื่อว่าอะไรแต่บทบาทเนี่ยคร่าวๆประมาณนี้นะครับเป็นตัวแบบคอยเชื่อมโยงระหว่างสโมสรกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคต่างๆของทีมนะครับก็มารอติดตามกันว่าจะเป็นไปตามนั้นจริงๆหรือเปล่าส่วนในรายของจอเรลฮาโต้ครับแนวรับอายุน้อยของทางอาแจกนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับไปหลายทีมในยุโรปนะครับรวมไปถึงแมนยูเราด้วยนะฮะตามรายงานจากนักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะอย่างแกรมบาลลี่เขาบอกว่าแมนยูกำลังมองหาโอกาสการเซ็นสัญญากับฮาโต้ที่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าแมนยูเนี่ยมีการตรวจสอบเช็คฟอร์มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กลายมาเป็นผู้เล่นที่แมนยูชื่นชมและอาจจะมีการพิจารณาเซ็นสัญญามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ใช่แมนยูทีมเดียวครับที่สนใจฮาโต้นะยังมีอาร์เซนอลที่เคยเอาจริงเอาจังมาแล้วในช่วงตลาดรอบก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของมูลค่าค่าตัวของฮาโต้เนี่ยถือว่าไม่ใช่ถูกนะครับประมาณ86ล้านปอนด์ได้ถือว่าสูงเป็นอย่างมากนะครับซึ่งนักเตะรายนี้อายุยังน้อยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะฮะแล้วก็เรื่องของสถิติถ้าเกิดเอาฮาโต้มาเปรียบเทียบกับวารานแม็กไวร์เนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างไรผมจะบอกประมาณว่าใครดีกว่าแล้วกันจะได้แบบรับฟังกันแบบง่ายๆไม่ต้องเอาแบบค่าเฉลี่ยเนาะเรื่องของการผ่านบอลสำเร็จนะครับฮาโต้ดีกว่ารองลงมาก็คือแม็กไวร์แล้วก็เป็นวารานนะครับเรื่องของความแม่นยำในการผ่านบอลฮาโต้ดีกว่านะครับรองลงมาก็คือวารานแล้วก็แม็กไวร์การแย่งบอลนะครับฮาโต้ดีกว่าเป็นอันดับ1 2ก็คือแม็กไวร์3ก็คือวารานการสกัดบอลสกัดกั้นต่างๆฮาโต้อันดับ1นะครับอันดับ2เป็นแม็กไวร์อันดับ3เป็นวารานการดวลแล้วก็ชนะได้นะครับการดวลกับคู่แข่งนั่นแหละฮาโต้อันดับ1นะครับแม็กไวร์อันดับ2อันดับ3เป็นวารานนะครับแล้วก็การก
กู้บอลกลับมานะครับฮาโต้อันดับ1แม็กไวร์อันดับ2แล้วก็วารานอันดับ3นะครับซึ่งสถิติเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะหมายความว่านักเตะรายนี้มีเรื่องของผลงานที่ดีกว่าหรือบอกได้ว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าวาราแล้วก็แม็กไวร์นะครับคือต้องดูเกี่ยวกับองค์ประกอบด้วยว่าอย่างเช่นองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การลงสนามนะครับองค์ประกอบเกี่ยวกับลีกองค์ประกอบเกี่ยวกับอะไรต่างๆอีกที่เราต้องดูเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยแต่มันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าเกิดแบบวัดตามสถิติเนี่ยนะฮะฮาโต้จะทำได้ดีกว่า2แนวรับของแมนยูเรา2รายนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแนวรับอายุน้อยอนาคตไกลแล้วก็น่าสนใจเจ้าตัวลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกเนี่ยไปถึง33เกมครับเปอร์เซ็นต์การลงสนามเนี่ยก็ต่อเนื่องนะแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นเซนเตอร์กองหลังตัวกลางฝั่งซ้ายนั่นแหละแล้วก็เป็นแบ็คซ้ายได้ด้วยนี่คือตำแหน่งที่เจ้าตัวเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับเป็นแบ็คซ้ายได้เป็นกองหลังฝั่งซ้ายได้ซึ่งกองหลังฝั่งซ้ายเนี่ยก็มีแต่มาร์ตินีสถูกไหมฮะที่เล่นเป็นขาประจำนะครับก็เรื่องของคุณภาพมันก็ได้คำตอบจากเรื่องของสถิติแหละที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นแนวรับที่มีสถิติเรื่องของการเล่นเกมรับที่ดีแต่นอกเหนือจากนั้นเจ้าตัวก็ยังเป็นกองหลังประเภทแบบกองหลังสมัยใหม่แล้วกันนะครับที่มีเทคนิคที่ดีนะครับแล้วก็จ่ายบอลได้ดีไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นบอลยาวนั่นคือสิ่งที่เจ้าตัวมีคุณภาพนั้นนะครับอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะที่น่าสนใจนะครับที่ถ้าเกิดแมนยูต้องการสร้างนักเตะเจนใหม่เข้ามาเนี่ยฮาโต้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่เรื่องของเม็ดเงินเนี่ยก็ต้องใช้เยอะนะส่วนในเรื่องของเกี่ยวกับแนวรับตัวหลักเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีรายชื่อของพวกแบบแบนเวดซิลวาตอดิโบอะไรประมาณนั้นครับฮาโต้เนี่ยข่าวแบบมันไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะMEN ครับสื่อท้องถิ่นก็ได้มีการวิเคราะห์กันออกมานักข่าวอย่างแจ็คฟรินแทมนะครับเขาก็วิเคราะห์ออกมาครับเกี่ยวกับ5นักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์รอบแรกของเซอร์จิมแรดคลิฟครับมีใครบ้างสรุปให้รับฟังกันครับรายแรกครับเป็นไมเคิลอริเซ่ที่มีข่าวเชื่อมโยงทุกวันอยู่แล้วนะครับเป็นแนวรุกที่ผลงานดีแหละแฟนพีก็คงจะชื่นชอบนะฮะแล้วก็แมนยูเนี่ยก็มีการเล็งเอาไว้เป็นแนวรุกเบอร์ต้นที่แมนยูต้องการแหละเบอร์1เลยก็ว่าได้ในการเซ็นเข้ามาเสริมเพิ่มเติมตัวริมเส้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับรายที่2ครับเป็นตัวริมเส้นอีก1รายก็คือเปโดเนโตอาจจะมองได้ว่าเป็นนักเตะที่ถ้าเกิดไม่ได้โอลิเซ่ก็อาจจะเป็นเนโต้ก็ได้นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีข้อดีก็คือเทคนิคที่ดีนะครับแอซิดได้ยิงได้นะฮะความเร็วนะครับแล้วก็ผลงานดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วด้วยนะครับแต่จุดที่มันยังเป็นสิ่งที่ทางสโมสรต้องตรวจสอบอย่างหนักหน่อยก็คืออาการบาดเจ็บนะครับทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บที่คล้ายกันบาดเจ็บหนักทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนซื้อหรือว่าเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงตรวจร่างกายถ้าเกิดแบบสำเร็จเรียบร้อยนะสมมติว่าใกล้ได้ตัวแล้วต้องตรวจร่างกายเนี่ยต้องตรวจดีๆนะฮะถ้าตรวจไม่ดีเนี่ยอาจจะซ้ำรอยกับดีวันก่อนก็ได้นะครับที่ซื้อมาแล้วก็เจ็บถึงแม้ว่าจะมีผลงานที่ดีก็ตามรายที่3ครับเป็นในรายของวิเตอร์โอซิมเฮนนะครับที่ MAN เนี่ยเขาก็ออกมารายนี้ก็ยากหน่อยนะครับทั้งเรื่องของค่าตัวการโน้มน้าวนักเตะให้ย้ายมาอีกนะครับซึ่งต้องมีคู่แข่งด้วยนะฮะอย่างเบเชที่เป็นตัวเต็งนะครับแต่ถ้าถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจครับในพื้นที่ศูนย์หน้าตัวเป้านะครับแล้วก็รายต่อมาก็ราคาแรงเหมือนกันก็คือวิเตอร์เกียวเคเรสของลิสบอนครับมีประสบการณ์ในอังกฤษมาบ้างอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบลีกสูงสุดนะครับแล้วก็ผลงานณปัจจุบันก็กดไป43ประตูจากการลงสนาม49นัดนะครับในยุคของรูเบนอโมริมที่ลิสบอนนะครับผลงานดีสัญญาเลยเยอะเพราะฉะนั้นการซื้อตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะราคาก็ค่อนข้างสูงแต่นักเตะเนี่ยก็ไม่ปิดโอกาสการย้ายทีมนะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็รายสุดท้ายครับตำแหน่งกองหลังตัวกลางก็คือจารอดแบนเวดรายนี้มีข่าวทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเป็นตัวเลือกที่แมนยูให้ความสนใจล่าสุดแล้วก็เป็นลิสต์รายชื่อที่อยู่บนแหละที่แมนยูเนี่ยต้องการในตำแหน่งพื้นที่กองหลังตัวกลางนะเพียงแต่ว่าแมนยูเนี่ยกำลังแบบคิดว่าราคาที่เอเวอร์ตันเคาะกันออกมาเนี่ยมันสูงเกินไปก็กำลังมีการพิจารณาหรือพูดคุยกับทางเอเวอร์ตันให้มีการยอมลดค่าตัวลงมานะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องของมาร์คัส แรชฟอร์ดนะครับ MBN บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอสำหรับทีมไหนสนใจซื้อแอนโทนี่เนี่ยก็สามารถยื่นเงินเข้ามาได้เลยนะฮะทางสโมสรก็พร้อมที่จะรับฟังแต่ในรายของแรชฟอร์ดนะครับคือในรายของแรชฟอร์ดก็มีโอกาสย้ายทีมทางสโมสรก็พร้อม
ที่จะรับฟังเหมือนกันแต่ก็อีกมุมนึงเนี่ยมีแนวโน้มว่านักเตะรายนี้น่าจะอยู่ในถิ่นโอลด์ฟอร์ดต่อไปอีกอย่างน้อย1ซีซั่นนะครับเนื่องจากในรายของแรดฟอร์ดเนี่ยน่าจะหาผู้ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยสูงด้วยนะครับแมนยูเคาะราคาไว้สูงด้วยนะแต่อันโตนี่เนี่ยคือแมนยูเนี่ยยอมแบบขาดทุนย่อยยับนะฮะก็เลยเป็นการปล่อยตัวที่น่าจะง่ายกว่านะแต่แรดฟอร์ดอ่ะคือมันยากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็2ดาวรุ่งที่ทางสโมสรเตรียมผลักดันขึ้นมาใช้งานอย่างเป็นทางการแบบเต็มตัวเนี่ยนะฮะในช่วงฤดูกาลหน้าตั้งแต่ช่วงพรีซั่นขึ้นไปเนี่ยก็คืออีธานวิลลี่แล้วก็อีธานวิลเลียมนะครับเป็น2ดาวรุ่งที่คาดว่าจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในช่วงฤดูกาลหน้าเอาเป็นว่าขั้นแรกเนี่ยเราต้องรอดูในช่วงพรีซั่นก่อนถ้าเกิดมันเวิร์กเนี่ยก็อาจจะได้อยู่กับทีมต่อไปเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมกับทีมชุดใหญ่แต่ถ้าเกิดยังไม่เวิร์กก็จะเป็นการปล่อยยืมตัวไปก่อนนะครับส่วนเรื่องของแบรนด์เวทกันบ้างนะฮะตามรายงานออกมาจากฟุตบอลทรานสเฟอร์นะครับก็มีการระบุออกมาว่าแบรนด์เวทกับการย้ายไปอยู่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับความสนใจของสโมสรแมนยูเนี่ยเราไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายก็คือให้ความสนใจมากอยู่แล้วนะครับมีความสนใจมานานหลายเดือนแล้วนะครับข่าวเชื่อมโยงเนี่ยแทบจะทุกวันนะครับทั้งฝั่งของนักเตะเองก็ไม่ปิดโอกาสเรื่องของการย้ายทีมแล้วก็อยู่ในช่วงที่สุกงอมแล้วด้วยนะครับก็คือผลงานดีนั่นแหละนะซึ่งทางเอเวอร์ตันเนี่ยเขาก็มีการระบุเกี่ยวกับนักเตะที่จะเข้ามาแทนที่เบนเวตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการระบุเรียบร้อยแต่มันก็ต้องอยู่ในตอนที่มีการเจรจาการขายเบนเวตให้ได้เสียก่อนนะครับคือเป็นว่าถ้าเกิดเอเวอร์ตันเขาได้เรื่องของเม็ดเงินการขายแบนเวทในราคาใกล้เคียงกับ80ล้านปอนด์เนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการขายนะครับแต่ถ้าเกิดต่ำเป็นอย่างมากไม่ได้ใกล้เคียงเนี่ยการย้ายมันก็เกิดขึ้นค่อนข้างยากนะครับซึ่งสิ่งที่มันเป็นสัญญาณแล้วก็เริ่มชัดเจนก็คือเอเวอร์ตันเนี่ยเขาก็พร้อมปล่อยหนึ่งเลยก็คือขอราคาที่มันเหมาะสมที่เขาเรียกออกมานั่นแหละนะครับสองก็คือสัญญาณเกี่ยวกับที่เอเวอร์ตันมีการเริ่มระบุเกี่ยวกับตัวที่จะดึงเข้ามาทดแทนแบนเวทเรียบร้อยนะครับก็เป็นสัญญาณเรื่องการย้ายทีมมีโอกาสเป็นไปได้สูงจริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนเรื่องของบูธแฮมตันแล้วก็เจ้าโกเมสที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเรานะครับซึ่งเจ้าโกเมสเนี่ยก็มีข่าวอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเตะรายนี้นะครับอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ทางสโมสรเนี่ยเตรียมพิจารณาเสริมเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นทางเลือกในตำแหน่งกองกลางในช่วงฤดูกาลหน้านะครับก็มีการดูโปรไฟล์เรียบร้อยอายุอนามสอบผ่านคุณภาพสอบผ่านนะครับซึ่งแน่นอนว่าแมนยูต้องการกองกลางตัวกลางรายใหม่เพราะว่ากาซิเมโรอายุเยอะแล้วนะฮะเอเริกเซนก็อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ทั้งคู่มีข่าวการย้ายทีมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการหาคนเข้ามาทดแทนแต่ทางฝั่งบูธแฮมตันเขาก็มองว่าเขาไม่ได้กดดันแล้วก็เขาไม่ต้องการขายเนื่องจากการเงินของทางสโมสรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับทางแกรี่โอนิลก็กำลังวางแผนที่จะให้ทางโกเมสเนี่ยอยู่กับโปรเจกต์ของทีมต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยไม่เต็มใจขายแน่นอนแมนยูก็ต้องสู้หน่อยในการดึงตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมไม่ได้ตามรายงานจากทอสปอร์ตนะครับส่วนกองกลางตัวกลางอีกหนึ่งรายครับก็คือยูโซฟอฟาน่ารายนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงบ่อยครั้งครับในช่วงหลังมานี้โดยที่ทางผู้บริหารระดับสูงของโมนาโกเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่ายูนโซฟอฟาน่ากองกลางของโมนาโกอาจจะถูกขายหรือมีโอกาสย้ายทีมแล้วกันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถ้าเกิดแบบทุกอย่างมันดูลงตัวนะฮะนักเตะเองก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีด้วยนะครับวัย25ปีวัยกำลังดีนะครับแล้วก็โอกาสการลงสนามเปอร์เซ็นต์การลงสนามเนี่ยถือว่าเยอะ35นัดในช่วงฤดูกาลนี้แล้วก็ยิงไป4ประตูนะครับแมนยูก็เล็งกันเอาไว้เหตุผลก็คล้ายๆกับของโกเมสนะฮะข่าวเมื่อกี้นี้เลยก็คือต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งในพื้นที่กองกลางตัวกลางนะครับแล้วก็เรื่องของการหาคนเข้ามาแทนที่ซอนาเตะตัวเก่าของทีมนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ